รถจอดที่ว่านี้นะเดี๋ยวคุณสบายมาจิตเมื่อยเลยมันจะด่าอยู่ข้างในมันไม่ออกมาไว้รอให้มันด่าที่หยุดปะวันที่เด็กมาสอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักมันจะเป็นจิซูมเข้าไปนี่ละนี่ไปติดป้ายไปเลยติดป้ายเนี่ยค่ะป้ายติดาติดาเนี่ยพยายามซูมๆไปเห็นตัวใหญ่ๆกับควายจอดนั่นน่ะแต่ว่าอะไรตรงเนี้ยเป็นที่ตรงเนี้ยตลอดเวลาแล้วที่ตรงนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นทางสาธารณะนะคะแล้วก็ไม่ได้ขวางประตูอะไรเขาด้วยคือถ้าอย่างขวางประตูหน้าบ้านนี่เราก็เข้าใจว่าการเข้าออกลำบากเผื่อมีเหตุฉุกเฉินก็สมควรโดนด่าเหมือนกรณีป้าทุบรถอะค่ะแต่ว่าในส่วนกรณีเนี้ยคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่ว่าจะไม่ให้คนอื่นเข้าจอดเพราะมันเป็นบริเวณข้างรั้วบ้านแล้วก็ไม่ได้มีการขีดขาวแดงหรือว่าเป็นทางร่วมทางแยกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นทางสาธารณะนะคะแล้วก็ไม่ได้ขวางประตูอะไรเขาด้วยคือถ้าอย่างขวางประตูหน้าบ้านนี่เราก็เข้าใจว่าการเข้าออกลำบากเผื่อมีเหตุฉุกเฉินก็สมควรโดนด่าเหมือนกรณีป้าทุบรถอะค่ะแต่ว่าในส่วนกรณีเนี้ยคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่ว่าจะไม่ให้คนอื่นเข้าจอดเพราะมันเป็นบริเวณข้างรั้วบ้านแล้วก็ไม่ได้มีการขีดขาวแดงหรือว่าเป็นทางร่วมทางแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาป้ายมาแปะโดยใจความสำคัญในป้ายก็จะเป็นคำว่าควายจอดตัวใหญ่ๆและรายละเอียดในป้ายก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนเหมือนกันทุกอันหรือเปล่าถ้ามีใครมาจอดก็โดนทุกคันอย่างเงี้ยนะทุกคันไหมเท่าที่เห็นนะคะก็ทุกคันนะคะแกจะออกมาข้างนอกหรือว่ายังไงหรือว่าโดยตอนแรกแกจะเคาะรั้วของแกนะคะแล้วก็บอกว่าห้ามจอดเดี๋ยวพออีกสักพักนึงแกก็จะเอารถเข็นพยุงตัวของแกที่ใส่ของได้ด้วยเข็นออกมาแล้วก็ไล่เอาป้ายมาแปะรถถ้าสมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์มีกี่คันแกก็แปะเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของรถยนต์แกก็จะแปะครั้งแรกแกออกมาแกก็จะแปะกระจกหน้าก่อนและถ้าจอดนานๆไปไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยค่ะโดนเกือบรอบคันแล้วค่ะไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาแต่แกไม่เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่ไม่ยอมไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าด้วยสาเหตุอะไรบางคนเขาบอกว่าถ้าจอดข้างบ้านตรงนั้นแล้วแกกลัวขโมยจะปีนรถเพื่อเข้าไปบ้านแกอย่างเงี้ยค่ะปีนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะก็เขาเล่ามาอีกทีอะค่ะตอนนี้อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับก็โดยส่วนตัวคิดว่าแกคงมีส่วนใต้สำนึกอะไรของแกบางอย่างที่ว่ากลัวคนทำร้ายกลัวขโมยหรือว่ากลัวอะไรในส่วนตัวของแกคิดว่าแกอาจจะมีความรู้สึกวิตกอยู่ในจิตของแกค่ะการล่าสุดคลิปนี้เป็นช่วงที่เด็กมาสอบโอเน็ตอะค่ะประมาณเสาร์อาทิตย์ของปลายเดือนกุมภาค่ะประมาณที่20มั้งคะ20กุมภา20 21เนี่ยค่ะมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อะค่ะเด็กม.6เขาจะมาสอบโอเน็ตที่โรงเรียนกัญญานีแล้วก็ทุกๆบ้านแถวนี้จะมีรถจอดกันไปหมดเต็มไปหมดจนแบบว่าบางทีเราเข้าออกเราก็ลำบากนะคะแต่เราก็เข้าใจว่าเด็กเขามาสอบเขาก็ไม่รู้ไปจอดที่ไหนอะค่ะเพราะโรงเรียนเขาไม่ได้จัดที่จอดไว้ให้เด็กหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ